ฝันใกล้เป็นจริงสาวสวยเสียงดียกเสาเอกเสาโทสร้างบ้านใหม่วัย16ปีเป็นอีกหนึ่งปีทองของเธอจริงๆสำหรับหมอลำสาวดาวรุ่งยูกิเพ็ญภากาผู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจนตอนนี้กลายเป็นศิลปินในสังกัดไฮทองคำขึ้นเวทีร้องเพลงทัวร์คอนเสิร์ตแทบทุกวันจนในที่สุดยูกิก็กำลังจะมีบ้านหลังใหม่ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโดยล่าสุดยูกิได้โพสต์ภาพทำพิธีลงเสาเอกเสาโทพร้อมระบุแคปชั่น 23/11/66 บันทึกไว้ในความทรงจำครั้งแรกในชีวิตกับการยกเสาเอกเสาโทด้วยหยาดเหงื่อด้วยความทุ่มเทของตัวเองตลอดระยะเวลา7ปีบนเส้นทางสายนี้สู้และฝ่าฟันมาโดยตลอดและเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหนูและครอบครัวคือบ้านเป็นสิ่งเดียวมาตลอดเพราะบ้านเก่าเป็นไม้เป็นรูรั่วไปหมดเวลาฝนตกต้องคอยระวังตลอดหน้าร้อนไม่มีแอร์ก็ต้องเอาหนังสือกระดาษมาพัดให้กันวันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จขึ้นมาอีกขั้นดีใจมากที่สุดในชีวิตที่ฝันใกล้จะเป็นจริงค่อยๆเดินค่อยๆเติบโตอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่เคยหยุดเดินกับขอบพระคุณทุกแรงใจที่มอบให้ขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตเด็กน้อยคนนี้มาตลอดเดินไปด้วยกันนะคะ#คุณยู